วัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับเพราะว่าเมื่อวานผมได้เปลี่ยนปั๊มน้ำที่สวนไปนะครับเป็นปั๊มราคาเป็นไปปั๊มไดโวนะครับท่านผู้ชมเป็นปั๊มไดโวซึ่งซื้อมาเปลี่ยนใหม่แทนปั๊มโมกูลตัวเดิมแต่ทีนี้เมื่อวานเนี่ยผมลองติดตั้งแล้วนะครับติดตั้งแล้วมันดูดขึ้นแทงได้อยู่แล้วแต่ว่าน้ำยังน้อยอยู่ก็เลยปล่อยให้มันไหลไปสักพักประมาณครึ่งชั่วโมงเปิดทิ้งไว้ให้มันไล่อากาศขึ้นน้ำก็เลยเต็มท่อนะครับเต็มท่อก็คือโอเครู้สึกพอใจนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้จะพามาดูการดูดน้ำขึ้นบนแทงพี่เมื่อวานพี่สมาชิกที่ถามก็ว่าซื้อมาแล้วน้ำดูดไม่ค่อยแรงแต่จริงมันเต็มท่อนะท่านผู้ชมแต่ต้องปล่อยไปประมาณครึ่งชั่วโมงให้มันไล่อากาศให้มันดูดของมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันโอเคไปดูกันครับเดี๋ยวลงไปที่สระก่อนเนาะนะครับนี่นะครับผมลอกใหม่นะครับผมลอกมันคุ้นๆลอกตรงบริเวณปั๊มนะฮะท่านผู้ชมตรงบริเวณปั๊มเดี๋ยวไปดูตรงกลางคุ้นก็เลยเปิดน้ำทิ้งไว้ก่อนนะครับเนี่ยท่านผู้ชมปั๊มนะฮะเห็นปั๊มตัวสีส้มไหมท่านที่ยังไม่เคยเห็นนะครับผมไม่ได้ยกมาให้ดูตามไปดูคลิปเมื่อวานนะครับท่านผู้ชมตามไปดูคลิปเมื่อวานนะครับคลิกว่าบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนมันก็จะขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเมื่อวานติดตั้งไปแล้ววันนี้มาลอกรอบๆนะครับเพื่อที่จะตรงนี้เป็นดินทรายให้มันซับโคลนฝั่งนั้นด้วยนะครับดูดไประยะหนึ่งน้ำตรงนี้มันก็จะใสนะครับจะใสหมดนะครับท่านผู้ชมโอเคไปดูนะครับจากนี้จากตัวปั๊มนะครับจนถึงข้างบนนู้นนะครับประมาณ10เมตรนะครับท่านผู้ชม10เมตรเลยนะครับความชัน45เลยขึ้นไปนะครับนะครับตามนู้นเลยแล้วก็ยาวนู้นท่อนู้นไปขึ้นแทงทีนี้ผมต่อไว้ให้ข้างนอกนะครับให้ดูว่าน้ำมันเต็มท่อเมื่อวานบอกผิดนะครับท่อตรงที่ขึ้นไปบนแทงน้ำน่ะเป็นท่อ4หุ่นนะท่านผู้ชมผมบอกผิดเพราะว่าผมไปลดขนาดตรงนู้นนะครับจำไม่ได้เลยไปดูให้มันเล็กไปโอเค4หุ่นนะท่านผู้ชมเติมขึ้นแทง 1,000 ลิตรนะครับท่านผู้ชมความสูงจากฐานแทงนะครับ 1.5 เมตรแล้วขึ้นไปอีกประมาณเกือบ2เมตรนะครับก็ระยะทางที่ส่งขึ้นไปสูงประมาณเกือบ4เมตรท่านผู้ชมเห็นไหมน้ำข้างบนนะครับท่อ4หุ่นตอนนี้เวลาประมาณ 10:30 นะครับท่านผู้ชมมันก็เต็มท่อนะครับท่านชมนะก็คือต้องปล่อยให้มันดูดไปสักพักเป็นไดโวเนาะแล้วมันจะค่อยไล่อากาศไปแล้วมันก็จะเต็มท่อเองนะครับซึ่งผมพอใจนะครับปั๊มตัวนี้ราคา 1,900 บาทนะท่านชมถ้าสนใจเป็นไดโวนะครับ24โวลต์นะท่านชม24โวลต์180วัตต์นะท่านชมดูมันดูดขึ้นผมก็ว่าเมื่อวานเอ๊ะมันน้ำไม่ค่อยออกไอเราก็ปล่อยลงไปปุ๊บดูดแป๊บเดียวมันเต็มถังนะครับถังตัวนี้ก็เกือบ2ชั่วโมงนะครับคิดไป2ชั่วโมงนะครับท่อ4หุ่นนะครับไดโวนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมันก็เติมไปนะครับต่อตรงจากแผง300วัตต์1แผงอยู่ด้านบนนะครับแผงที่ให้ดูแล้วเมื่อวานเนาะแผงให้ดูไปแล้วย้อนไปดูได้นะครับแผงอยู่ข้างบนเดี๋ยวให้ดูเนี่ยนะครับแผงแล้วก็จุดเชื่อมต่ออยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมในตรงนี้นะครับเป็นคัทเอาท์เดี๋ยวทำไมไม่ค่อยเห็นโอเคนะฮะอยู่ตรงนี้จุดเชื่อมต่อนะครับเป็นคัทเอาท์ไฟบ้าน15แอมป์ธรรมดาแล้วก็ลายสายไป15เมตรจากแผงไปถึงปั๊มอ่ะประมาณ15เมตรนะฮะระยะทางจากตรงนู้นเขาหักมายาวนี้ก็ประมาณเกือบ20เมตรนะท่านชมเกือบ20เมตรเนาะแล้วก็หักเข้าไปแล้วก็ขึ้นแทงอีก 3-4 เมตรนะครับก็ปล่อยลงมาเพราะว่าน้ำมันเต็มแทงไปแล้วปล่อยมาเดี๋ยวไปขึ้นไปดูข้างบนท่านชมชมขึ้นมาแล้วนะฮะข้างบนนะครับผมต่อเลยมาไม่ได้ให้ลงแทงเนาะแล้วให้ดูนะฮะดูนะบีบได้ด้วยนะครับคือแรงดันเขาประมาณ1นะครับผมคือสเปคนี่ถ้าทำงานเต็มที่ก็คือมีความสูงดูดได้ที่15เมตรสเปคปั๊มมันนะก็คือเป็นแปลงฐานนะท่านชมก็คือ24โวลต์180วัตต์ก็คือผมมี300วัตต์1แผงถูกไหมทีนี้ปั๊มมันใช้แค่180วัตต์ก็คือเพียงพออยู่แล้วนะครับแล้วก็ปั๊มใช้7กว่าแอมแผงผลิตได้8กว่าแอมป์ต่อชั่วโมงก็คือเพียงพอทีนี้พอมันทำงานเต็มที่เนี่ยปั๊มก็จะสามารถทำงานได้ตามสเปคที่ในปั๊มเขียนไว้นะครับท่านชมเมื่อวานย้อนไปดูได้เนาะนะครับก็โอเคนะครับดูดก็คือใช้งานไปถึงมันเสียในอนาคตก็มันไม่แพงมากนะท่านชมแล้วใช้งานง่ายนะครับท่านผู้หญิงก็สามารถที่จะต่อใช้งานได้เพราะเป็นไดโวนะครับแค่ต่อสายเข้าโซลาร์เซลล์นะครับแล้วเอาปั๊มแล้วก็ต่อสายเข้าที่ตัวปั๊มสายดูดน้ำนะครับแล้วก็ปั๊มจุ่มน้ำเท่านั้นเองไม่ต้องล่อน้ำอะไรเลยนะครับเหมาะแก่บ่อน้ำลำคลองนะครับดูดบาดาลไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นบ่อซีเมนต์ดูด
ลงไปดูดได้ใช้ตัวนี้ดูดได้นะครับเป็นบ่อซีเมนต์สระน้ำนะครับลำคลองนะครับผมบ่อซีเมนต์ที่ปลูกมะนาวนะครับถ้าเรียงบ่ออย่างนั้นถ้าบ่อแบบนั้นดูดได้นะครับท่านชมโอเคนะครับนะครับท่านชมวันนี้ก็เอามารีวิวที่เราที่ผมเอามาใช้งานเองนะครับก็โอเคนะครับเมื่อวานที่ทำคลิปไปก็คือคลิปที่ลองใช้งานดูก่อนว่ามันดูดขึ้นหรือเปล่าแต่มันดูดขึ้นแต่น้ำยังน้อยแต่จริงๆแล้วมันเปิดต้องเปิดไฟสักพักนะครับเมื่อวานผมก็มาดูแล้วมันก็เต็มท่อก็เลยวันนี้เอามาแชร์ให้ฝากนะครับนะขอบคุณนะครับผมสำหรับทุกการติดตามนะครับใครสนใจปั๊มก็ติดต่อมาที่เบอร์ผมก็ได้นะครับหรือว่าใครที่มีปั๊มมาให้ดูนะครับดูสเปคว่าปั๊มตัวนี้ใช้ได้ไหมก็ส่งมาให้ทางแชท Facebook เลยถ้าผมตอบได้ถ้าพอรู้สเปคก็จะตอบให้นะท่านผู้ชมแต่ตอบให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับท่านผู้ชมเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ